ได้เลยครับเริ่มต่อกันแล้วนะครับก็อันนี้เป็นไลฟ์สตรีมนะครับการเล่น Rating Battle จากทีม Freya Falcon นะครับคุณทีนะฮะเป็นเพลเยอร์นะครับก็จริงๆมีเพลเยอร์หลายคนแต่ว่าอันนี้แบบเป็นตัวแทนมาเล่นเรทให้เพื่อนๆให้ดูต่อมาเล่นเรทให้ดูคุณทีนี่ปกติเรทอยู่เท่าไหร่ฮะคือถ้าปกติเลยเนี่ยผมก็จะคืออยู่ประมาณ 1,700 ถึงถ้า Special Battle เนี่ยผมยังไปได้ไกลสุดคือ 1,700 แต่ถ้าเป็นเรทติ้งปกติเนี่ยผมเคยทำได้ 1,800 ต่อซีซั่นสูงมากนะสูงมากคือเหมือนแบบต้องโฟกัสกับมันจริงๆอ่ะแบบเล่นแบบเรียกได้ว่าทั้งวันทั้งคืนก็พอได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้อันนี้เป็นเทคนิคนะครับคือเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นอ่ะแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันอาจจะแบบดวงไม่ดีหรืออะไรยังไงไม่ดีพักก่อนไม่ต้องไปแบบเครียดกับมันมากคือพักก่อนตอนนี้โอ้วันนี้เจอเรท 1,567 Rating Battle นะครับก็เป็นเหมือนกับการเล่นไต่อันดับในเกมในเซิร์ฟเวอร์ของโปเกมอนเลยนะครับยิ่งเราชนะบ่อยเลยเราสูงขึ้นเราจะเจอคนที่เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารักษาอันดับของเรานะครับเราขึ้นไปเลทสูงและรักษาอันดับไว้ได้เนี่ยนั่นก็คือเราฝีมือเราจะเก่งขึ้นนั่นแหละเพราะเราจะเจอแต่คนที่เก่งนะครับยิ่งเราอยู่ที่บนเลทสูงใครที่จะแบบพัฒนาฝีมือการเล่นโปเกมอนเนี่ยต้องเล่นเลทแล้วก็อย่างคือมันจะขึ้นโชว์ในโปเกมอน GL ด้วยนะครับแบบนี้แบบโปเกมอนglobal link ใช่ก็แบบโชว์ว่าแบบเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้ของโลกอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นโปเกมอนโปเกมอนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีจัดอันดับแล้วเขาจะเอาไปบอกในไปบอกในเว็บข้อมูลมันจะโชว์อยู่ในเว็บเลยนะครับว่าทีมเทรนเนอร์ของเราเนี่ยมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่เราไปเริ่มกันในเกมนี้เลยครับตอนนี้ก็น่าจะเจอทีมที่แบบเก่งกับทีมที่แล้วคุณทีนะครับส่งจากไปทีมจากเฟรย่าฟาคอนนะครับส่งโบมันดาแล้วก็ไลทูคู่ต่อสู้เป็นโบมันดาแล้วก็ฟายแอโร่นะครับรู้สึกว่า2ตัวนี้ยังคงเป็นเมตาอยู่ใช่ครับก็นกโกก็กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ถ้าเคยเล่นในดับเบิ้ลแมตเทิลคือมันจะหายไปช่วงนึงเพราะมันเป็นการมาของแรนโดลัสแต่ในเรตติ้งสเปเชียลคือนางกลับมาแล้ว2014เนี่ยยังไม่มีแรนโดลัสนะครับใช่เรตติ้งดับเบิ้ลเจ้านกโกงก็เลยมาโหดมากนะฮะพอมาเป็น2015ปุ๊บกด2015มันมีแลนด์ลอสเข้ามานะครับก็เลยหายไปช่วงนึงเนื่องจากมันโดนท่าหินโดนปุ๊บมันไม่น่ารอดเดี๋ยวเป็นมันไม่มีนะฮะแล้วก็โดนคืนสีแต่ตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับเมตาเกมนะครับเมตาเกมคือโปเกมอนที่มีความสามารถสูงในกฎช่วงนั้นนะครับกฎมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละทีแล้วตัวที่ฮิตแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันเมตาเกมก็คือตัวขั้นท็อปขั้นท็อปนั่นเองผู้เล่นส่วนมากเขาจะเลือกใช้ใช่ถ้าเพิ่งเล่นเลยเนี่ยกดเข้าไปในโปเกมอนโกลบอลลิงเนี่ยครับเขาจะมีจัดเรทให้ดูเลยว่าตัวไหนใช้เยอะอะไรเงี้ยเราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยคู่ต่อสู้ครับไฟอาโร่ใช้เทลวินแล้วก็ไลชูที่บอกว่าเอามาใช้ควบคุมสปีดนะครับใช้ท่านัสเซิลนะฮะแล้วก็จะติดชาคืออย่างที่เรารู้กันนะครับคืออย่างเจ้าเซอร์เนอาร์ตเนี่ยเป็นตอนนี้คือแบบว่าเป็นเมตาที่ผมว่าแบบมันสตรองมากพอมันได้บัฟจิโอเมนซี่ปุ๊บคือหยุดยากแล้วครับบัฟจิโอเมนซี่คือบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทและก็สปีด2ระดับที่สำคัญคือ2ระดับคือคูณ2เลยนะครับแอทแทคจากสมมติว่าพลังโจมตีเวทจาก300กลายเป็น600เลยนะครับถ้าปั๊มสำเร็จเนี่ยแล้วทีนี้ปกติเวลาปั๊มพลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะกลัวพลังโจมตีเขาใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับดาร์คอนแดนที่ได้ทั้งพลังโจมตีได้ทั้งสปีดคือมันมาเป็นสายโจมตีเต็มตัวแล้วที่มันบวกคูณ2ด้วยมันเลยยิ่งโหดนะเมื่อกี้ไฟอาร์โร่นะครับโฉบมาด้วยเรฟเบิร์ดนะที่ไลจูแต่ไลจูเป็นธาตุไฟฟ้าสายฟ้าจัดการธาตุใช่คือรอดโบมันได้ครับใช้ดับเบิลเอสใส่เซนัสรอดเซนัสรอดที่มันแรงมากนะฮะคือผมโดนอินทิมิเดตไปตัดโดนอินทิมิเดตไปหนึ่งใช่ไหมอินทิมิเดตจะลดพลังโจมตีกายภาพนะครับอาจจะภาวนาให้เขาติดชาเอาไม่ตีนี่ครับดัซซิ่งกีมเนี่ยโอกาส KO สูงเพราะว่ามันแบ่งดาเมจ2ตัวก็จริงแต่ว่าเซเนียสจะมี ability Fairy Aura นะครับ Fairy Aura มันเพิ่มพลังโจมตีภาค Fairy ก็เลยแรงขึ้นการโปเกมอนเนี่ยเขาแบ่งการโจมตีเป็น2อย่างนะครับก็คือกายภาพกับเวทนะฮะสเปเชียลกับแอทแทคกับสเปเชียลแท็กนั่นเองแอทแทคคือการโจมตีแบบกายภาพก็คือสัมผัสตัวเตะต่อยนะฮะสเปเชียลแท็กก็คือพวกยิงพลังนะพวกยิงพลังแบบนี้
intimidate เนี่ยครับที่ของของมุมหน้าฝ่ายตรงข้ามมันคือ ability ขู่นะทำให้ศัตรูกลัวแล้วก็ทางโจมตีกายภาพจะลดลงแต่อันนี้ผมว่าผมก็ไม่กังวลเพราะว่าผมเป็นสายเวทตัวที่เป็นโปเกมอนสายเวทนะครับเวลาโจมตีเนี่ยมันใช้สเปเชียลแท็กในการคำนวณเพราะฉะนั้นโดนลดแอทแท็กไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลแต่ทีมส่วนใหญ่ที่ทำมาส่วนใหญ่ก็จะมีอินทิมิเดตห้อยไว้ตัวหนึ่งตอนผมทำดีก็จะพยายามห้อยไว้ตัวหนึ่งใช่ใช่มันผมว่าอินทิมิเดตในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญนะครับควรคิดนี้คือความคิดเห็นดีนะคือแบบควรมีไว้สักตัวนึงอะไรประมาณนี้ไว้แบบว่าขู่ไว้ลดแอทแท็กฝ่ายตรงข้ามคือถ้าอย่างไว้ถ้าเราอินทิมิเดตปุ๊บเขาจะตีเราเบาลงตีเราเบาลงใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะรอดโบน่าแปลงร่างเมก้านะครับโบน่าหน้าตาวางตัวเป็นครับแล้วก็ใส่ตัวร้อยหน้าบัฟเนาะเราชัวร์ไว้ก่อนเราเป้าชัวร์ไว้ก่อนคือส่วนในอาร์ตนี้ถ้าได้บัฟนี่คือจะโหดกว่านี้นะครับแต่จริงๆอ่ะประมาณนี้ก็โอเคแล้วแต่งของเสียงของการใหม่โอเคจะพยายามปรับเสียงให้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่สปีดของเขาแล้วเขาจะไวกว่าเราไหมก็ตอนนี้ก็ต้องมาเดาว่าเขาเล่นสายอะไรโมเดสหรือสายเบฟหรือทีมิดประมาณนี้แต่ที่ผมคิดก็คือผมจะโปรเทคการ์ดอนผมก่อนแล้วผมจะเสี่ยงบัฟกวางผมเพราะว่าเวลาบัฟกวางเวลาเราบัฟทีโอเมนตี้แล้วสเปเชียลดีเฟนซ์มันขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะรอดจากท่าอีรัปชันแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแต่ตอนนี้2-1นะครับนะฮะ2-1เพราะเซสชันนั้นก็โอเคนะเซอร์ในนัทโอ้ยสายกายภาพแรงมากครับคิติคอลด้วยเทวินหมดแล้วครับเทวินเหรอเขามีเทวินเขาเขามีเทวินใช่ตอนนี้ก็ต้องสวดมนต์เลือดเขาเยอะกว่าเลือดเขาเยอะกว่านะครับแต่เขาเป็นสายกายภาพเขาตีพลาดอ้าวเขาตีพลาดครับแล้วเราเอิร์ธทาวเวอร์อย่างที่บอกว่าเอิร์ธทาวเวอร์มันแรงมากนะครับโอเคครับชนะไปได้จริงๆถ้าเมื่อกี้เขาตีโดนเนี่ยคือก็มีโอกาส KO มั้ยเพราะเราไม่เต็มมีโอกาสครับเพราะว่าสลดไปแล้วใช่แล้วก็แบบแต่ก็คือใช้ท่านะหน้าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงมันด้วยเพราะว่ามันจะมีโอกาสพลาดใช่แล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับมัน 80% 85ใช่มั้ยท่า85นี่ผมถือว่าเยอะอยู่นะที่จะตีไม่โดนที่จะตีไม่โดนมีโอกาสเยอะอยู่ที่จะตีไม่โดนเออ90ผมว่าบ่อยมากเออ90เป็นรับเพื่อน2ทียังเคยผมยังเคยเล่นบีบียองแล้วแบบสลีปพาวเดอร์สลีปพาวเดอร์ไม่โดนโอกาสไม่โดนมันรู้สึกน้อยมากครับ 7% อย่างเงี้ย 93เหมือนเท่าไหร่เหมือนแมงมุมนะฮะ 9% ก็ว่าวมาแล้วนะครับจริงเปอร์เซ็นต์พลาดในเกมโปเกมอนน้อยมากเราไม่จําเป็นต้องมาลุ้นใช่ไอ้ 9% เนี่ยมันผมยังรับได้นะ 9% คือ10ครั้งมันก็โอกาสออกยังเกือบจะ1ครั้งนะอันนี้เจอเรตติ้งโหดอยู่ชื่อเรต 1,600 นะครับชื่อคุณเลนะครับก็ทีมก็อาจจะคล้ายๆเหมือนกันก็คือจะเป็นแนวเมตาแต่นี้จะเป็นไคโอก้ากับเซเนอาร์แทนนะครับเมตาเกมผมมองแล้วเมตาเกมเกือบทุกตัวเลยก็ต้องมีฝึกแย่งอากาศกันคือเล่นโปเกมอนเนี่ยถ้าไม่อยากตีว่าวก็ใช้ท่าที่มันโจมตี 100% มันมีอยู่นะครับแต่ถ้าบางท่ามันแบบอาจจะมันก็คุ้มนะ KO ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็คุ้มบางทีแบบวัดไปเลยได้ในลีกเรามีคนติดเชียร์โคนโอกาสสำเร็จ 30% ผมกลัวเขามากเลยผมบอกเลยทีมมังกี้สกอร์ดอนนะครับคือท่าพวกนี้มันเป็นท่าที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะเราสมมติโดนขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่เราคิดprediction ของเรานะฮะม
ันจะพังหมดเลยพังหมดเพราะมันทีเดียวตายนะครับหายจำคิกวืด2รอบแล้วตัวเองตายเนี่ยวินยังทำมาแล้วเนี่ยที่ผมบอก 9% ผมเฉยๆแต่หายจำคิกพลาด2รอบแล้วตายเองเนี่ยผมว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นนะเนี่ยสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับตอนนี้กำลังสอนวิธีการเล่นเรตติ้งนะครับจากคุณทีนะฮะเรตปกติก็ 1,600-1,700 เคยขึ้นไปสูงสุด 1,800 นะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็มาดูวิธีการเล่นกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวช่วง 20:00 จะเริ่มสแตนด์บายเพื่อเข้าสู่การแข่งขันลีกแล้วนะครับเอาล่ะปล่อยไคโอก้ากับเกงก้าออกมาครับคู่ต่อสู้และเราปล่อยโบมันด้ากับไลจูอันนี้คือเป็นลีดคอมมอนลีดของทีมนี้ใช่ไหมฮะพอเห็นปล่อยแต่ไลจูใช่ครับคือไลจูนี่ผมเล่นตามปกติก็คือเล่นตามอารอนเซงใช่เขาเป็นไอดอลผมเลย คือตามคลิปเขามาตลอดแล้วแบบเขาเล่นตัวไหนเราก็แบบศึกษาเฮ้ยเราก็ว่าไลจูมันก็น่ารักดีเราก็ชอบเราก็ลองมาเล่นดูอ่ะผมเห็นหลายคนที่เล่นเก่งๆนะก็จะมีแบบพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าดูแนวทางการเล่นของผู้เล่นระดับโลกมานะฮะแอทาโร่ก็เหมือนกันนะก็ชอบอารอนเซงเหมือนกันผู้ต่อสู้เนี่ยส่งไคโอก้าออกมาไคโอก้าในฟอร์แมตนี้นะครับมันจะแปลงร่างเกนจิทันทีร่างเกนจิก็จะทำให้มีสภาพอากาศฝนตกเฮฟวี่เรนนะครับฝนตกหนักนะครับถ้าไฟใช้ไม่ได้เลยนะครับก็ลองดูกันว่าผมพีดิกถูกไหมพีดิกชั่นนะครับคือการเดาทางผู้ต่อสู้นะครับเกมนี้มันเป็นเกมแบบเทิร์นเบสนะฮะการเดาทางผู้ต่อสู้จะมีผลนะครับถ้าหากเราเดาถูกนะครับใช้การโจมตีทำไม้ตายต่างๆให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบผู้ต่อสู้นะครับแล้วเมื่อกี้ครับหลบท่าไอซี่วินได้ไอซี่วินเป็นท่าที่ค่อนข้างก่อกวนครับโจมตีมาแล้วลดสปีดไลจูครับใช้ท่าโวลแท็กเกอร์โอ้โหแรงโคตรจริงๆเขาคงกลัวเฟซเอาผมก็เลยแบบโปรเทคไปแล้วก็กะคุมสปีดด้วยไอซี่วินอ๋อนี่ผมก็เทลวินต่อโบมันด้าใช้เทลวินใช่ท่านี้จริงๆเป็นท่าซับพอร์ตนะครับแล้วตัวที่เป็นสายโจมตีเน้นๆอย่างโบมันด้าเนี่ยไม่ค่อยใช้นะครับใช่ครับคือมันก็เป็นส่วนแต่มันก็คืออย่างที่บอกมันเป็นตัวสปายแล้วก็เป็นตัวเทลวินที่แพงมากใช่มันมีศักยภาพในการโจมตีสูงมากเดี๋ยวไปใช้ท่าอย่างเงี้ยเสียไปเทิร์นหนึ่งการเสียไปเทิร์นหนึ่งของระดับสูงๆมันดูเยอะนะฮะโอ้โหแล้วโวแท็กเกิลครับทีเดียวตามทีมเลือกไอดีอันนี้ยังไม่ได้แข่งลีกนะฮะแต่ว่าผู้จัดการทีมนี่ลุ้นผู้จัดการทีมเฟย่าเรานี่ลุ้นมากฮะตัวจริงตอนนี้ไลจูผมรู้สึกผมใช้คุ้มแล้ว 2KO กับเป็นเทพใหญ่หนึ่งตัวโอ้โหคุ้มมากครับแล้วเป็นเซเนอัสกับไฟแอคโรครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้จะพีดิกยังไงคิดเหมือนกันเลยเพราะตอนนี้เราทำอะไรก็คุมแล้วล่ะครับ4-2ฟีนนะฮะอันนี้จะเป็นท่าที่ต่อยเพื่อให้เกราะแตกนะครับสมมุติเขาใช้ท่าโปรเทคป้องกันนะครับป้องกันที่จะไม่โดนอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าโดนท่าฟีนเข้าไปเกราะแตกนะครับกันไม่ได้เขาไม่ได้โปรเทคตอนแรกพีดิกไว้ว่าพีดิกไว้ว่าเขาจะโคเทควางแล้วก็ให้นกโป่งเนี่ยเทลวินแต่ทีนี้ผมก็เลยอ่ะตรงไหนก็เลยท่าคือใช้ท่าเปลี่ยนไปก็ตายก็ไม่เป็นไรครับหมอเข้าบัฟก็เลือกที่จะดีโอเมนตี้งานงอกเรายังเร็วกว่าเดิมเรายังมีเทลวินเรายังมีเทลวินนะครับก็เป็นท่าบัฟเทลวินนี่บวกคูณ2เหมือนกัน2 ระดับเหมือนกันก็คือถ้าสปีดต้นอ่ะโดยที่ไม่บวกเลยอ่ะเรามากกว่าเขาตอนนี้เราก็ยังได้อัดก่อนอยู่สวัสดีคุณเอิร์ธครับเตรียมตัวทำงานด้วยนะฮะสวัสดีเอิร์ธเอาละครับตรงอันนี้ของเราใช่ไหมครับใช่ครับเกมชิกราดอนของทีมคุณทีนะฮะนี่ครับล่างดึกดำบรรพ์มี ability desolate land นะครับทำให้สภาพอากาศเป็นแห้งแล้งนะครับปกติ
สภาพอากาศซันนี่เดย์เนี่ยเขาจะเรียกเป็นว่าแดดออกรุนแรงแดดออกหรือแดดออกรุนแรงผมเคยเห็นเขาเรียกนะแต่ถ้าอันนี้มันคือแห้งแรงเลยอ่ะเดซโซเลตแรงสภาพอากาศแห้งแรงเลยน้ำไม่ได้ยินทำไมเมื่อกี้โดน Brave Bird ไปนะครับเจ้า Fire Arrow เนี่ยที่เขามาเล่นกันเยอะนะครับเพราะว่ามัน Brave Bird ก่อนตัวอื่นโอ้เรา Hyper White Double KO ครับ Critical ใส่เซเนอัสนะฮะคือ Geomancy นี่ก็เสี่ยงจริงครับคือบางคนก็ Geomancy แล้วก็ตายไปผมนี่แหละครับเอาไปเล่นนะฮะกะทำทุกอย่างเพื่อให้มัน Geomancy สำเร็จนะครับแล้วตอนผมเล่นสำเร็จทุกตานะแต่ไม่ได้ตีเลยครับตายก่อนตายก่อนที่มันอยู่ที่ไหนปัจจัยคือจะบอกเลยอันนี้ฝากถึงคนที่เล่นกวางนะครับอย่าจีโอเมนตี้เยอะมากอย่าสักแต่จีโอเมนตี้มีโอกาสตีได้ควรตีอะไรอย่างนี้ศึกษาสปีดเอาสปีดดีๆว่าบางทีมันอาจจะการที่เราตีไปเลยน่าจะดีกว่าในบางครั้งอะไรแบบนั้นตีไปเลยเนี่ยมันได้ดาเมจแน่ๆนะใช่บัฟเสร็จมันวันฮิตเคโอได้แต่ถ้ามันไม่ได้ฆ่ามันก็ไม่มีผลนะฮะคือส่วนมากตอนนี้ใครเห็นกวางเนี่ยทุกคนจะมองว่าวางต้องจิโอเมนซี่แต่หลายคนอาจจะคิดแบบนี้บางทีเขาแบบเขาแลกเลยแล้วก็อาจจะจุกไปเพราะว่าจริงๆมันแลกไปมันคุ้มเนื่องจากว่ามันสเปเชียลแท็กอ่ะถ้าอัพเต็มมันไม่ได้น้อยมันเยอะอยู่นะครับแล้วมีอะบิลิตี้ฟาลี่ออร่าอีกนะฮะอันนี้ก็เรตติ้งแอดมินก็1,550เดี๋ยวผมไปลดให้ครับ ผมเล่นแป๊บเดียวก็เหลือ 1,400 แล้วแต่จริงๆมีครั้งหนึ่งผมเคยแมตช์2014ผมจำได้ผมขึ้นไปถึง 1,650 นะคือฟุกฮะมันแบบคิแล้วรัวเลยอ่ะแล้วก็ขึ้นไป 1,600 ตอนนั้นจำได้ชนะไม่เยอะ 4-5 ครั้งแต่มันชนะติดกันแล้วมันขึ้นทีละ10 กว่า 10 กว่า 10 กว่าอะไรเงี้ยมาแล้วอันนี้เราเพิ่งชนะ 1,600 ไปนะครับตอนนี้เราก็อาจจะมาแพ้ 1,400 นี่แหละ 1,400 แล้วครับนี่ 1,484 ชื่อไมเกตหรือเปล่ามีไวท์คิวเลมนะครับมีกราดอนมีแลนโดลอสกาลูล่านะครับกิลการ์ดแล้วก็โทเกคิสนะครับไวท์คิวเลมจริงๆแล้วสแตทมันโคตรสูงเลยนะครับ720นะถ้าจำไม่ผิดเพียงแต่ธาตุเนี่ยมันมังกรน้ำแข็งมันแพ้เยอะอ่ะมังกรน้ำแข็งอ่ะแพ้เหล็กแพ้หินแพ้ต่อสู้นะครับซึ่งเป็นธาตุอย่างต่อสู้นี่ธาตุคอมมอนมากเลยนะครับธาตุแรงๆหรือว่าหินอย่างเงี้ยล็อกสไลด์ก็ส่วนใหญ่ทุกทีมก็ค่อนข้างจะมีกันหมดนะแต่น้ำแข็งก็ดีครับแชร์ลิงก์นี้ไว้ได้เลยนะครับช่วง2:30 PMนะครับมีการแข่งขัน Thailand Battle League คู่ใหญ่เลยนะครับทั้ง2ทีมนี่มี3แต้มแล้วก็ชนะมา 3-0 ทั้งคู่เลยนะฮะทีม Victory Road มีโปเกมอนที่เป็นอันดับ1ในสายก่อกวนด้วยนะครับทีมใหญ่ทั้งคู่นะวันนี้อย่าลืมคือต้องบอกว่าเขาอย่างที่รู้กันเนาะเขาแบบมีหลายคนแล้วเขาแบบแต่ละคนคือเก่งมากชื่อคุณทั้งนั้นนะครับอย่างทีมแชมป์อย่างเงี้ยคุณบูธอย่างเงี้ยเราก็รู้กันว่าแบบเป็นที่แบบจำชื่อได้เก่งใช่อันนี้จำได้เลยแล้วก็ดูครับแล้วก็แข่งที่แมตช์ที่เขาเล่นนั่นแหละครับแต่เราก็ไม่ได้เข้าลึกแบบเขาอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะครับคู่ใหญ่นะครับพลาดไม่ได้2:30 PMนะครับลิงก์นี้ในไลน์ที่กำลังดูอยู่นะครับอย่าลืมแชร์ให้คนมาดูกันเยอะๆนะครับเอาล่ะไปดูกันต่อครับตอนนี้คู่ต่อสู้ส่งแลนเดอร์ลอสกับไวท์คิวเลมออกมาก่อนเลยนะคราวนี้ลีดแปลกนิดนึงเป็นไลชูเหมือนเดิมแต่ว่าทำไมไม่เอาโบมันด้าลงครับเป็นเซเนียร์แทนคือเราแบบอยากลองเมื่อกี้เราพูดถึงการบัฟจิโอเมนตี้ใช่ไหมครับคือเราอยากจะลองแบบว่าลองเสี่ยงดูในการบัฟว่าเราจะได้บัฟไหมแล้วพอดีเลยเขาส่งแลนเดอร์ลอสมาลดพลังโจมตีแล้วโบมันด้าเราก็ตีธรรมดาได้ด้วยใช่แล้วก็อันนี้ผมก็จะลองดูถ้าได้บัฟก็จะเป็นอะไรที่เหมือนแบบชัยชนะแล้วก็เหมือนก้าวขาเข้าไปครึ่งนึงแล้วที่เหลือก็คืออาจจะเป็นดวงหรือความซวยอะไรต่างๆนานาเฟกเอาท์นะครับท่านี้คือถ้าเป็นภาษาเกมเนี่ยมันคือการติดสตันนะครับในโปเกมอนเรียกชังงักนะฮะแต่เกมอื่นเรียกสตันคือจะต้องนิ่งไปเทิร์นหนึ่งนะเป็นท่าที่คุ้มมากๆนะครับเฟกเอาท์อันนี้ผมได้จีโอเมนซี่แล้วอันนี้คือเฟกเอาท์ให้เขาชังงักแล้วก็จีโอเมนซี่เพื่อปั๊มพลังทีนี้คือหายนะอะไรครับมันโหดมากนะฮะ คือก็อยู่ที่แบบผมแล้วว่าผมจะทำให้เขา
ได้ไหมชนะไหมอ่ะนี่ครับ Ice Beam เป็นท่าโจมตีเวทนะครับแล้ว Seneas นะฮะ Geomancy มาแล้วบวกพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทและสปีดคูณ2ทั้ง3อย่างนะครับใช้แรงคุณอากิระบอกโปเกมอนนี่ฝีมือส่วนหนึ่งดวงสำคัญสุดๆด้วยผมว่าใช่ครับใช่ครับแต่ก็คือในส่วนของดวงเห็นอะไรคนก็เคยพูดไปแล้วมันเราสามารถคอนโทรลได้ด้วยท่าที่มันคอนโทรลได้ระดับหนึ่งใช่ครับเหมือนนั่นแหละดูครับจิวแล้วก็นี่ครับ Dressing Cream นะครับอย่างที่บอกว่าพลังโจมตีมันคูณ2มาแล้วมี ability Fairy Aura บวก 20% นะครับใช้ Dressing Cream ไปตรงท่าเซเนอัสนะครับเป็นธาตุแฟรี่ใช้ธาตุโจมตีธาตุแฟรี่ธาตุโจมตีนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งมันเลยแรงมากครับดับเบิลเคโอไปเลยนะฮะตอนนี้มาดูกันครับเป็นกราดอนกับการูล่านะครับกราดอนจะไม่กลัวธาตุแฟรี่เขาเป็นธาตุไฟนะครับไฟจะกันแฟรี่ได้นะฮะแล้วก็เป็นเกนชิกราดอนนะครับวางนี้จะตีกาดอนไม่เข้าด้วยเพราะว่ามันต้านใช่ไหมครับมันเป็นไฟนะแล้วก็มาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับนี่ผมก็จะเล่นเซฟก่อนเคเซฟก่อนเพราะว่าเราได้เปรียบแล้วเราจะยังไม่เสี่ยงอะไรตอนนี้กลัวตัวไหนครับกลัวการูล่าเฟสเอามาที่เซเนอัสแล้วก็กาดอนอีรับชันครับคืออีรับชันนี่โอ้โหแรงมาก KO ได้เหมือนกันนะถ้าเขาอัดมาเต็มๆนะครับอีลอปชันเป็นท่าจะมีธาตุไฟพลังยูตีแม็กที่150ถ้าเลือดเขาเต็มนะครับพลังยูตีจะอยู่ที่150แล้วอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยพลังยูตีธาตุไฟเพิ่มขึ้นครึ่งนึงนะครับเขาเป็นธาตุไฟด้วยก็เพิ่มขึ้นอีกครึ่งนึงคือมันบวกหลายอย่างนะไม่เสี่ยงดีกว่านะครับโปรเทคเอาไว้เห็นไหมฮะอ๋ออันนี้เป็นสายกายภาพอันนี้ก็อันนี้ชิลแล้วอันนี้ผมก็โอเคแล้วเพราะว่าผมเล่นโบมันดาลงมาอินทิมิเดตเขาซึ่งทั้งสองตัวก็เป็นสายกายภาพทั้งคู่นะครับโดนลดพลังยูตีกายภาพไปแบบนี้ก็โอเคแล้วครับน่าจะปิดเกมเลยนะเพราะ4-2แล้วเขาเป็นกายภาพทั้งคู่นะครับโดนลดพลังยูตีโอกาสจะ KO เราน้อยมากๆครับน่าจะแน่นอนแหละก็เซเนอัสครับ Dancing Team นะฮะโอ้โหทีเดียวครับคิดติดข้อนะฮะใส่กาลูล่านะครับทีเดียวเลยครับแล้วก็ Hyper Voice Damage เป็น Single Target นะครับตัวเดียวแบบนี้มันแรงขึ้นด้วยนะครับก็ไปตัวนึงครับก็ชนะไปรอบที่4แล้วชนะไปแล้วฮะเลทขึ้นสูงมากเลยครับตอนนี้ก็อาจจะขึ้นการขึ้นของเรตติ้งมันก็อยู่ที่ผู้ต่อสู้ด้วยนะครับแอดมินสมมติเขาเรต 1,400 ครับผมชนะผมอาจจะได้มานิดนึงได้เรตติ้งเข้ามาหน่อยอ๋อชนะคนเก่งก็ได้คะแนนเยอะขึ้นใช่มั้ยครับเยอะแพ้คนที่เรตอ่อนกว่าก็เสียเยอะแล้วก็อย่าหลุดใช่ๆเพราะว่าผมเคยทดสอบแล้วกดยอมแพ้กับหลุดเองเนี่ยหลุดเองเสียเรตเยอะกว่านะครับโอ้โหนี่มือคล้ายๆกันเลยเนี่ยอันนี้ทีมผมครับอ๋อทีมตัวเองใช่ไหมอ๋อโอเคยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นก็ว่ามันคุณแต่ส่วนใหญ่มันก็แนวนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คือส่วนใหญ่มันจะแนวนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็เจอพันตีคนญี่ปุ่นนะครับชื่อนารุโฮโดะนะฮะทีมน่าสนใจมากคุณนารุโฮโดะนะครับมีเนลนิคุสด้วยนะฮะไปดูกันก่อนนะครับการ์ดอนเนลนิคุสนะครับการูล่าโครแบทนะครับไวท์คิวเลมแล้วก็นัทเทรนะครับนัทเทรคือพืชเหล็กทุเรียนทางขวาล่างนะครับโฮโอตอนนี้มีพูดถึงโฮโอมาตอนนี้โฮโอกำลังมาเหมือนกันกำลังแบบเห็นคนเล่นเยอะขึ้นสเปเชียลดีเฟนส์มันสูงแล้วก็มันต้านเซเนอัสได้ดีใช่ครับคือเวลาเราคือทีมมันจะมี2แบบตอนนี้ในที่แข่งคือทีมเมตาเลยกับทีมที่แอนตี้เมตาทีมที่ทำมาเพื่อที่จะแบบรับมือพวกเมตาโดยเฉพาะนะครับพวกที่ทำเมตามาก็เหวอเลยนะฮะเราเห็นในการแข่งขัน World Cup ล่าสุดนะครับเขาเล่นเมตากันหมดแต่เมตาที่ทำมามันแก้ทางกันเองอ
่ะไปเริ่มกันครับจะพูดถึงเรื่องหลุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหลุด2แบบคือหลุดโดยเซิร์ฟเวอร์เองกับเราแบบว่าอารมณ์เสียปิดปิดหน้าจอปุ๊บเน็ตจะหลุดนะครับสำหรับเกมโปเกมอนแต่ผมเคยนะถ้ามันจะเป็นแบบมันเหมือนเป็นแมตช์ที่แบบเพ่งซัวจริงๆอ่ะไอ้เป็นแบบว่าไม่ไหวแล้วลอมอะไรก็โดนอะไรก็ชาโดนสแวกเกอร์กับมืนโดนอะไรคือทำอะไรไม่ได้ดีผมเคยชา6รอบติดผมรู้สึกว่าแบบโอ้ถ้ามันจะขนาดนี้ก็บ๊ายบายลาก่อนคู่ต่อสู้ส่งเนลนิคุสมานะครับคู่กับกาลูล่าครับมาแปลกกันครับเนลนิคุสนี่รู้สึกพักหลังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เขาไม่แน่ใจเขาจะมาแนวไหนเพราะมันติดได้หลายท่ามากๆซึ่งตอนนี้คือเหมือนทีมอันนี้ที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าแมวแท่งคือตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนเริ่มกลับมาแล้วครับแต่มันจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยต้องดูกันเพราะว่ามันจะมีที่มันหายไปช่วงนึงคือไอ้แมวแท่งเนี่ยขอเรียกเป็นภาษาแบบบ้านๆเลยนะครับมันก็จะฮิตในช่วงของช่วงแรกๆเลยครับช่วงแบบที่ยังไม่มีโปเกแบงค์อะครับแอดวินช่วง2014ใช่มันจะมีฮิตสองตัวคือเคสกี้กับเยลมีฟูสคิฟกี้คือกุญแจแฟรี่กุญแจใช่เพราะว่าเหมือนแบบต้องเลือกอะมันไม่มีตอนนั้นมันยังไม่มีวินสกอตยังไม่มีทอร์นาดัสยังไม่มีทันเดอร์ลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเล่นไปเขาใช้เซฟการ์ดนะฮะรู้สึกใช่ไหมฮะเซฟการ์ดก็จะกันสถานะผิดปกติเราตอนนี้ก็จะคอนโทรลสปีดเขาด้วยสถานะชาไม่ได้นะฮะวิ่งเงียบไปได้สักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้เจอเขาใช้ gravity ยากอะไรจะมาแล้วก็ดูใช้ท่าอะไรนะที่หลับอ่ะ hypnosis นะฮะใช้ท่าหลับแปลกมากมันโอกาสโดน 55% แต่ว่าพอใช้กับ gravity ไงครับแบทวินคือมันทำให้ค่าความเขาใช้ท่า gravity ไปใช้ค่าความค่าลูกดิใช่ไหมลดลง2ระดับครับเขาก็เลยใช้ท่านี้โดนง่ายขึ้นโดนง่ายขึ้นใช่ผมก็โดนง่ายจริงๆก็หลับแล้วโอ้มาแปลกเงินเนาะแต่ว่าในสนามฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีดาเมจดีลเลอร์นะครับไม่มีตัวสร้างดาเมจเลยนะเดี๋ยวดูว่าจะเล่นไงต่อโคเบสเนี่ยคือมันจะมีซูเปอร์แฟงที่กัดครึ่งหลอดได้เหมือนกันแหละแต่ไม่รู้เขาใส่มาเปล่าน่าจะมีนะครับตอนนี้เขาก็เอาตัวทำดาเมจออกมาแล้วเพราะว่าผมสลีฟไปแล้วหลับไปแล้วครับเขาก็เตรียมแบบว่าต้องคอนโทรลเวลาในการที่จะคิวผมกราดอนออกมาแล้วฮะน่าตัวนี้ผมคิดว่ากราดอนน่าจะเป็นสายกายภาพแทบจะ 100% เพราะว่าที่ที่เข้าเบสใช่ไหมมันจะโดนในโดนทุกตัวโบมันด้าด้วยกราวิตี้ทำให้ตัวที่บินเนี่ยโดนท่าโจมตีท่าดินนะครับมันดูดลงมาข้างล่างโอ้โหงับฮิปโนซิสแล้วฮะโอ้โหนี่แบบเยอะนะคือท่านี้มันอ้าวโอ้ตื่นแล้วครับดวงดีอยู่นะฮะตื่นเลยครับแล้วก็ไฮเปอร์วอยซ์ไปครับถ้าฮิปโนซิสเนี่ยมันโอกาสโดนน้อยแต่ว่ามันจะอยู่ในตัวที่สปีดเยอะส่วนใหญ่ตัวที่ทำศัตรูหลับได้ในสปีดจะน้อยพวกคลื่นอะไรเงี้ยนะครับพอไปอยู่ในโคแบ็คสปีดเยอะก็เลยดีขึ้นพอกราวิตี้เสร็จนะมันโดนง่ายขึ้นก็เลยยิ่งค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องเดี๋ยวนะไม่ได้ยานคนแบบที่คือไม่มีละคือต้องบอกว่าเวลาเล่นนะครับอย่าไปห่วงตัวมากบางตัวก็ทำหน้าที่เขาคุมแล้วครับแอดวินเราก็ต้องอาจจะต้องปล่อยเขาลาโลกไปครับอย่างไรจูนี่ถ้าผมสวีทผมก็ไม่รู้มันจะคุมไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาผมทำบ่อยครับก่อนตายบ่อยมากกามิตี้นับเป็นเทิร์นเหมือนทริกรูมใช่ไหมใช่นะค่าเทิร์นมีผลทั้งสนามก่อนหน้านี้ไม่มีใครใช้เลยฟอร์แมตเก่าๆนะครับพอเปลี่ยนฟอร์แมตปุ๊บมันจะมีพวกเนี้ยแปลกๆมาใช้เยอะขึ้นที่แบบที่เราแบบไม่เคยเจอแล้วก็มาใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟอร์แมตนี้กราดอนมันใช้ Practical Base ได้มันค่อนข้างแรงครับเขาก็เลยเอากราวิตี้มาใช้ดึงตัวที่บินได้ลงมาแล้วเขาใช้ Substitute ครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ต้องบอกก่อนSubstitute ต่อหน้าซาลาแมนนี่คิดผิดนะเพราะว่า Hypervoice มันทะลุ5เสียงมันทะลุได้
ยู่ในตุ๊กตาแบบนี้เนี่ยมันรับดาเมจได้แต่ถ้าเป็นท่าโชคดีที่เป็นเสียงมันทะลุนะครับใช่แต่ Hyper Voice แต่เขาโปรเทคนะครับโปรเทคอยู่หลังตุ๊กตาก็เลยยังรอดไปนะฮะไรจูตื่นแล้วแล้วก็ Wall Tackle นะครับถ้าโจมตีถ้ารอดโอ้รอดครับเหลือนิดนึงฮะเหลือประมาณ 10% ของเลือดนะครับไอพันไอพันครับแบบนี้ KO ได้นะฮะสีเป็นดับเบิลฮิตนะฮะเนื่องจากเป็นเมกากาลูล่าโดน KO เรียบร้อยครับถ้าอย่างนี้อันนี้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ถ้าเขามาขนาดนี้เราก็ต้องยอมครับให้เขาตายก็ตายไปไม่เป็นไรเซฟการ์ดของเขาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งเราบ้างเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวจะเอาตัวไหนลงตัวไหนก็ตายตัวไหนก็ตายก่อนหน้านี้ไม่ได้กดดันการ์ดอนเพราะว่ามีไฮเปอร์วอยซ์แต่ตอนนี้เริ่มกดดันแล้วกดดันแล้วเพราะว่าไม่มีไฮเปอร์วอยซ์นะครับเสียงมันจะทะลุตุ๊กตานะครับตอนนี้ไม่มีท่าเสียงนะฮะมันเป็นแต่ว่าเสียงว่าจะต้องหน้ามันได้แล้วก็ต้องคิดว่าคุณทีเลือกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงเขาเปลี่ยนกาลูล่ากลับไปอาจจะต้องการเฟกเอาอีกครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจส่งเจ้าเนลนิคุสออกมานะฮะเนี่ยอีท่านี้ก็เป็นท่าหนึ่งที่แบบเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีท่าฟีนนะฮะท่าทำลายกากนั่นเองครับแล้วก็มูนบราสนะครับเพื่อที่จะทำลายตุ๊กตาติดท่าโจมตีท่าแฟรี่สองท่าเลยนะครับใช่ครับมูนบราสครับแจสมินกรีนใช่เพราะว่าอันนี้เรามองในเรื่องของสแตปโอ้โหเกือบจะดับเบิลเคโอนะครับเกือบจะเซนาสโดนครีนั่นเองนะครับเซนาสไวกว่ากาลูล่าแต่ว่าเราสามารถโดนดับเบิลพันเขาหรือไม่ก็ชอบเกมนี้ก็ต้องรอดูเนาะกดดันเหมือนกันเลือดน้อยๆแบบนี้ต้องกลัวกาลูล่าเมก้ามากเพราะว่าเขาใช้ซักเกอร์พันตีส่วนกันเขาได้โจมตีก่อนแน่ๆนะครับไม่ว่าสปีดเขาจะน้อยกว่าก็ตามแล้วเขาต่อย2รอบเนี่ยเลือดเหลือแค่26นะครับโอกาส KO สูงมากฮะต้องวัดสปีดกันที่การ์ดอนนะครับอย่างที่คุณชิโร่บอกนะฮะก็สวดมนต์มาดูกันครับ2ต่อ2นะครับเขาเหลือเลือดน้อยๆแต่ว่าโอกาสที่เขาจะ KO เราได้เนี่ยมันทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะครับต้องพิดีให้ถูกครับแบบนี้วันนี้นะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับมีการแข่งขันโปเกมอนไทยแลนด์ลีกนะครับผู้พิเศษนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดก็เป็นเฟรย่าฟอลคอนเจอกับวิกตอรี่โรดนะครับทีมใหญ่ทั้งคู่นะอย่าลืมมาดูกันนะครับลิงก์นี้เลยนะฮะ2ทุ่มครึ่งนี้ครับการ์ดอนโดนเฟกเอาท์ไปสวนไปด้วยแดชซิ่งกิมน่าจะ KO ได้นะผมเลือกที่จะไม่โปรเทคเลือกที่จะไม่โปรเทคเพราะเราพิจิกว่าการูล่าเขาต้องมองว่าเซนอาร์เนี่ยจะโปรเทคถ้าโดนคลีนี่ซวยเลยนะครับกาดอนแล้วเหลือ12ครับแต่ว่าสวนกันอย่างนี้เราก็โอกาสที่จะ KO ก็ได้อยู่ครับแต่เราโดนเฟกเอานี่นะใช่โดนเฟกเอาเหลือนิดเดียวทั้งคู่นะครับโอ้ตอนนี้วัดสปีดแล้วแหละตอนนี้ก็คือใครมีพระมีอะไรของดีอะไรก็ผลมาของเขาเล่นสายกายภาพมันมีโอกาสที่จะพลาดเหมือนกันแต่เพราะว่าเมื่อกี้กาวิตี้หมดไปแล้วถ้าสปีดเราเร็วกว่าก็จบนะครับก็จบครับใช่ครับก็มาดูกันเราเร็วกว่าทำไมพลาดดิคือในส่วนของสปีดถ้าแบบสมมติแบบเท่ากันก็จะซุ่มใช่อันนี้ถามนิดนึงครับการลง EV ของฟอร์แมตเนี้ยการ์ดอนเขาลงสปีดบ้างไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะไม่ได้ลงสปีดนะไม่คุ้มใช่ไหมใช่ครับเพราะแต่จริงๆอ่ะการ์ดอนมันเล่นได้หลายสายมากวิ่งแล้วแต่คนจะเล่นคือมันจะเป็นมันสามารถเล่นเบฟได้เล่นเบฟนี่สามารถเป็นช้าไปเลยแล้วคลิกลูมใช่ไหมคลิกลูมได้แล้วมันก็สามารถเล่นอีลัปชันได้แล้วก็พิซซิคอลเบฟได้เล่นได้เยอะมากใช่แล้วก็หรือจะเล่นทีมิด
ก็ได้ลิมิตได้เหมือนกันได้เหมือนกันสายสปีดเลยเหรอใช่แบบเหมือนประมาณว่าอย่างเมื่อกี้อย่างตามเมื่อกี้สมมติถ้าเป็นรู้ถ้าอีกฝั่งนึงก็เล่นสายทีมิตเขาก็ชัวร์แน่นอนแล้วเขาชนะชัวร์ครับได้อีกตานึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสแตนบายเพื่อเริ่มลีกกันแล้วฮะตาสุดท้ายครับสำคัญนะเนี่ยฝาดีชนะมาตลอดนะครับอย่าแพ้ตาสุดท้ายนะวันนี้เป็น 1,570 1,570 นะครับ76 50เลยนะครับเนี่ยใช่ชนะมา50เลยนะครับมีพระดีด้วยแล้วก็การพีดิกด้วยมีเจอเรท 1,495 เจอเรท 1,495 นะครับเจอกับโอ้มีน่าสนใจตรงมีไอ้กาเบียสด้วยมีกาเบียสไม่รู้เขาจะมาเล่นอะไรแปลกๆหรือเปล่าเทรนเนอร์โลชินะครับจากญี่ปุ่นนะฮะมีเดียนก้านะครับเลคอซ่าไฟแอโร่นะครับโดบูนโคแบทแล้วก็กาเบียสกาเบียสหลังๆไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมีตัวที่เก่งกว่าแลนโดรัสมาเหมือนมาแทนอ๋อแลนโดรัสมาแทนแล้วมีอินทิมิเดตด้วยมันก็เลยแบบค่อยๆหายไปแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นคู่หูนะมันจะมีกาเบียสกับโรตอมใช่ไหมครับเมื่อก่อน2 ถึง 4ใช่ไหมจะเป็นกาเบียสกับโรตอมเป็นคู่หูกันตอนนี้ก็คือยุคสมัยเปลี่ยนก็เบต้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างบางตัวอย่างโคแบทอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ไม่มีเลยใช่ไม่แทบไม่มีเลยครับไอ้นี่มันคือค้างคาวที่น่ารำคาญใช่ไหมฮะตั้งแต่ภาคแรกๆนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ในหมวดเมตาเกมหรือว่าท็อปติดเลยครับเป็นท็อปโปเกมอนของช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเดานะครับโดบูเขาน่าจะสไปกี้ชิลเป็นท่าเหมือนเป็นท่าหนึ่งในโปรเทคผมก็มีตัวที่ดักพวกนี้อยู่แล้วก็จะลองดูกันว่าจะทำอะไรเนาะแต่ก็น่าจะเดาออกแล้วเพราะว่าเล่นมาหลายรอบแล้วนะครับคือเรตติ้งนี่แบบอย่างชนะรัวๆแล้วก็อารมณ์ดีถูกไหมแต่ถ้าแพ้แบบเยอะแล้วก็อาจจะแบบเครียดได้อะไรอย่างเงี้ยการตัดสินใจจะแย่ลงนะครับเขาใช้ควิกการ์ดนะครับเขาน่าจะกลัวbreak out ใช่ครับแล้วเราใช้ฟีนไปคือถ้าฟีนเนี่ยข้อดีของมันคือมันเจาะก็อ้าวเชี่ยแล้วช้อยอ๋อเป็นช้อยโดบูนเร็วกว่านะครับเราใช้ตาหัวหลับคู่เลยลาเมนผมรอดอ้าวโบมันด้ารอดนะครับไม่โดนดูดิเฮ้ยให้โบวอร์ครับอย่างนี้โดบูนไม่รอดนะครับโดบูนมันดีเฟนซ์มันน้อยเหลือเกินคือแบบคืออย่างบางคนอ่ะอันนี้แบบไปฝากความหวังไว้กับท่าดาร์คบอยเยอะนะครับอย่างบางทีแบบเหมือนเป็นท่าที่แบบชีวิตฉันแบบถ้าไม่โดนฉันก็ตายอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือถ้าหมดค่าถ้าเราดวงดีเราก็จะรอดได้เมื่อกี้เขาขอแค่อย่างเดียวเลยเขาขอให้ดาร์คบอยสำเร็จ2ตัวเพราะเขาควิกการ์ดการเฟคเอาท์นะครับเพื่อที่จะให้ดาร์คบอยสำเร็จแต่พอพลาดไปตัวนึงก็เลยค่อนข้างน่าเสียดายเพราะว่าดันพลาดโมมันด้าที่ KO ได้พอดีด้วยนะครับกูไม่มาไม่เป็นไรเราก็ต้องลองดูเกมเขาก่อนเทลดูนะโอเคไม่มาแล้วมีคนบอกเอาดวงมาใช้ในเลทหมด ใช้เลทเลยไม่เรามีพระดีครับเพิ่งไปไหว้พระมา โอ้ทีมนี้จริงจังมากครับไหว้พระมาก่อนเล่นด้วยไฮเปอร์วอยซ์ไฟเกือบจะ KO โกลแบทได้นะครับแล้วก็ดาร์คเพาส์นะไม่ใช่ครับดราก้อนเพาส์นะครับใส่ไรจูนะครับก็เขา KO ไป1แล้วกำลังจะโดน KO อีก1นะฮะเอาละครับตรงเป็นกราดอนออกมานะจะคุ้มสุดเพราะว่าตัวอื่นมาก็อาจจะโดนใช่ครับไลจูเอามาทำลายอีกใช่เพราะว่าเหมือนถ้าเราสังเกตคลิปที่อารอนเล่นคือเขาลงคู่ไลจูตลอดเลยเขาจะลงไลจูกับเกงก้าผมก็นะเราเห็นอะไรดีๆปุ๊บเราก็ต้องเก็บมาใช้ที่ก็เทลวินเมื่อกี้เขาเทลวินโบมันด้านะครับของคุณทีโปรเทคอันนี้กลัวท่าอะไรครับกลัวท่าดากอนเทาครับดากอนเทา KO ได้ใช่ไหมครับแล้วโดนซุปเปอร์แฟงนะครับลดไปครึ่งนึงดากอนเทาจริงๆนะครับแล้วก็เอิร์ธพาวเวอร์ใส่เดียนก้าเนี่ยมีโอกาส KO ใช่ครับเอาสูงมากครับเดียนก้านี่เป็นตัวที่แพ้แค่ดินกับ
ธาตุต่อสู้เท่านั้นเองใช้ดินกับต่อสู้ใช่ตรงนั้นมันกันธาตุอื่นเยอะมากลงไปดูตารางแบบเป็นตัวที่แบบโหดมากมังกรเหล็กมังกรไม่แพ้แฟรีด้วยมังกรเหล็กนี่ตัวเดียวในเกมเลยหรือเปล่าน่าจะใช่เออใช่นะตัวเดียวในเกมเลยนะครับแล้วเป็นมังกรเหล็กที่สแตท680สแตทของเทพนะครับโอ้โหโหดมากครับแพ้แค่ดินนะฮะแพ้แค่ดินแล้วก็ต่อสู้นะครับซึ่งในฟอร์แมตเนี้ยถ้าต่อสู้แทบไม่เห็นเลยครับมีต้องแบบเวลาเล่นต้องแบบมีสติกันนิดนึงเพราะว่าเวลาเราดูเราอย่างเนี้ยเขาเทลวินอยู่ใช่ไหมครับเขาจะเร็วกว่านะใช่เราต้องตำไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่เร็วกว่าถ้าพีดิกดีๆนะครับเอาตัวที่กลัวว่าจะโดนเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่เห็นโบมันด้าป้องกันเอาไว้แล้วเอากราดอนเคโอตัวดาเมจเขาก่อนนะครับสปีดก็เหมือนกับแก้เกมเขาอะนะเขาสปีดเขาสูงกว่าแต่พอเรากันถูกตัวปุ๊บเราเคโอเขาได้ก็ไม่ต้องกลัวละตอนนี้แล้วคู่ต่อสู้ส่งเลกอซ่าออกมาครับแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่เพราะว่าเขายังมีเทลวินอยู่มีเทลวินก็คือสปีดสูงนั่นเองนะครับเลโกซ่าครับเปิดห่อเลยครับลมแรงมากตอนนี้แล้วซูเปอร์แฟงครับลดสปีดครึ่งนึงฮะไม่ใช่ลดเลือดครึ่งนึงครับแล้วก็นี่ครับถ้าอย่างนี้โดนเคโอแน่ๆเนาะดราก้อนแอสเซนต์ของเลโกซ่ามันแรงมากครับจานบินครับโดนต่อยนะแต่ดราก้อนแอสเซนต์ใช้แล้วข้อเสียอย่างนึงคือดีเฟนซ์ลดนะครับลด2อย่างสเปเชียลดีเฟนซ์เลยคือจะบางลงเรื่อยๆยิ่งใช้ยิ่งบางนะฮะคือเค้ายังเค้าเหลือ2ตอนนี้คู่ต่อสู้ต้องค่อนข้างจะต้องกลัวท่าเซนัสถ้าเซนัสปล่อยท่าได้เนี่ยโอกาส KO เนี่ย2ตัวเลยนะครับถ้าได้นะครับถ้าได้นะต้องย้ำว่าถ้าได้แต่ตอนนี้คือแบบเสียเปรียบมากเขามีเชลวินใช่สปีดเขาสูงผมต้องมานั่งเดาเขาว่าเขาจะลุมกาดอนผมหรือว่าเขาจะลุมเซเนอัสผมอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนเป็นช้อยให้เราเลือกอันนี้ก็คือพีดิกนั่นเองโอแบ็คครับใช้ซูเปอร์แฟงอย่างนี้เขาน่าจะตีผมน่าจะตีเลยก็เซเนอัสใช่ไหมฮะใช่แต่ดีเฟนซ์เป็นชิ้นเต็งก็ต้องลดไปสองครับก็มาดูกันว่าถ้าผมออกว่าจะ KO เขาได้ไหมดีเฟนซ์เนี่ยเขาลดเยอะมากนะตอนนี้ดีเฟนซ์เขาที่จะลดเยอะมากแล้วก็ลองดูว่าใช้ตัวไหนของไลฟ์โอมด้วยใช้ไลฟ์โอมด้วยแล้วก็เฟรมฟูเวอร์นะครับคือต้องยอมแล้วล่ะตอนนี้ตอนนี้แพ้ปิดท้ายแพ้ปิดท้ายนะครับชนะมาตาก็ไม่เป็นไรให้เขาชนะบ้างกาดอนจะไม่มีท่าไม่มีท่า KO เลโกซ่าด้วยวันนี้ KO ใช่ไหมใช่ครับเพราะมันมังกรเนี่ยมันต้านธาตุไฟแล้วผมใช้ Earth Power ไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นธาตุดินก็โอเคครับไม่เป็นไรแต่ก็ทำก่อนนะเขาใช้ช้อนนะครับทำให้ต้องโจมตีเท่านั้นผมก็คงทำได้ครับวอเตอร์ฟอลครับคือสภาพอากาศมันเป็นของเขาด้วยนะใช่ต่อให้เราใช้ท่าหินได้เขาก็ไม่แพ้ด้วยตอนเนี้ยแล้วอย่างสมมติถ้าแบบถ้าเขาไม่มีกล้าเขาลงมาถึงแดดจะออกแต่ผลมันก็ไม่ทำงานเขาก็วอเตอร์ฟอลได้เหมือนกันอ๋อวอเตอร์ฟอลนี่ทีเดียวตายเพราะมันคูณ4นะครับโอเคไม่เป็นไรแพ้ผิดท้ายไปก็นี่คือทีมเฟย่าฟอลคอนนะครับเดี๋ยว2ทุ่มครึ่งเรามาเจอกันใหม่นะครับตอนนี้จากกันไปก่อนให้เขาเตรียมตัวนะครับ2ทุ่มครึ่งลิงก์นี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนฮะ